ท่านผู้ชมผลงานการเคลื่อนไหวและการเติบใหญ่ขยายตัวของหนังสือพิมพ์ประชาชนเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับทำอิฐของลาวที่ได้หับไส้หน้าที่การเมืองของพรรคตั้งแต่ระยะต่อสู่กู้ชาติข้ามผ่านระยะปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติติดตามชมได้จากรายงานพิเศษวันที่13สิงหา1950ในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศได้ตกลงสร้างตั้งหนังสือพิมพ์ปฏิวัติของตนขึ้นโดยใส่ชื่อว่าหนังสือพิมพ์ลาวอิสระมาฮอดวันที่6มังกร1956กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศของแนวลาวอิสระได้ไขขึ้นอยู่แขวงหัวพันและได้ตกลงเปลี่ยนชื่อมาเป็นแนวลาวฮักชาติเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองในระยะนั้นศูนย์กลางพรรคได้ตกลงเปลี่ยนชื่อหนังสือพิมพ์ลาวอิสระมาเป็นหนังสือพิมพ์ลาวฮักชาติในเวลาต่อมาของเดือนสิงหาปี1975ซึ่งเป็นระยะฝ่ายกำลังปฏิวัติได้หับไซสนะในขอบเขตทั่วประเทศหนังสือพิมพ์ลาวฮักชาติได้กลับคืนมาอีกครั้งโดยเปลี่ยนชื่อเป็นหนังสือพิมพ์เสียงประชาชนหลังจากกองประชุมใหญ่ครั้งที่3ของพรรคในวันที่22มีนา1983ศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ตกลงเปลี่ยนชื่อหนังสือพิมพ์เสียงประชาชนมาเป็นหนังสือพิมพ์ประชาชนเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจนถึงปัจจุบันว่าเฉพาะหนังสือพิมพ์ประชาชนก็เป็นหนังสือพิมพ์ของพรรคเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับสมิทธิ์ซึ่งแต่ก่อนเอิ้นว่าหนังสือพิมพ์ลาวอิสระซึ่งเป็นที่มาของวันสมสนก็คือวันพิมพ์จำหน่ายมาถึงปัจจุบันระยะนั้นก็แม่นว่าหนังสือพิมพ์ลาวอิสระก็มีข้อมยุ่งยากนานาประการได้ทนทุกข์ทรมานลี้ซ่อนอยู่ในถ้ำว่าเฉพาะในปี2003หา2004นี้หนังสือพิมพ์ประชาชนพวกเฮาก็มีความตั้งหน้าขยายตัวพอสมควรนับแต่บุคลากรถึงว่าจะมีน้อยแต่ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เฮ็ดเรียกมาหลายปีเป็นผู้ที่มีความอดทนผ่านพาเป็นผู้ที่ได้เสียสละให้กับการปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะของตนการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่บ่มีพรมแดนรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของคนเหตุให้สื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีการปรับตัวจากการพิมพ์แบบเจี้ยเปลี่ยนเป็นหน้าข่าวแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนอ่านสภาพการดังกล่าวหนังสือพิมพ์ประชาชนก็ได้ค่อยๆปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันคณะบรรณาธิการได้เร่งปรับการออกข่าวเผยแพร่ผ่านออนไลน์เหตุให้มีเนื้อในบทข่าวรวมถึงการผันขยายแนวทางนโยบายของพรรคมติคำสั่งกฎหมายคำขวัญคำคมสาระหน้าฮู้ได้รับการเผยแพร่ทุกมืออิงตามสถิติ6เดือนต้นปี2024มีผู้เข้าอ่านหนังสือพิมพ์ประชาชนอิเล็กทรอนิกส์เกือบ 700,000 เถื่อคนเฉลี่ยหลายกว่า 20,000 คนต่อมือแต่ระยะปีกว่าผ่านมานี้พอเฮาอันเด่นที่สุดแล้วแม่นพอเฮาได้สร้างตารางข่าวในขอบเขตประเทศจากโป่งสลีหาแขวงอัตตปือและสร้างตารางข่าวอยู่ในสำนักงานองค์การของรัฐก็คือบริษัทหาต่างๆซึ่งแต่ละมื้อนี้มีข่าวที่ส่งมาให้หนังสือพิมพ์ประชาชนพวกเราออกข่าวนี่บ่ต่ำกว่า70ข่าวขึ้นมือนอกจากนั้นเราก็ได้ปรับปรุงคอลัมน์ต่างๆให้มีการกำหนดว่าแต่ละเนี่ยพวกเราจะมีบทประเภทใดเป็นต้นบทนำบทความบทสารคดีบทเรื่องเด็กคนเด่นและก็บทต่างประเทศตัวมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นประมาณ50-60ส่วนร้อยสิ่งสำคัญพวกเราก็ได้ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้ทันยุคทันสมัยยิ่งขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้มีคนเข้าเบิ่งเว็บไซต์พวกเราเพียงแต่300คนแต่มาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่านับมือนับเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 ล้านคนเพื่อรับประกันหน้าที่การเมืองของพรรคตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารของคนอ่านหนังสือพิมพ์ประชาชนสืบต่อพัวพันกับบรรดาหนังสือพิมพ์ประเทศเพื่อนมิตรเพื่อปรับปรุงถอดถอนบทเรียนเพิ่มทวีความสามารถของบุคลากรให้ทันกับยุคปัจจุบันสืบต่อปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกให้เป็นตรงโซ่เพื่อรับประกันต่อการสนองข้อมูลข่าวก็คือสาระหน้าฮู้ต่างๆมีความว่องไวทันเหตุการณ์ขึ้นกว่าเก่าเนื้อในข่าวและบทให้มีความอุดมสมบูรณ์ลึกซึ้งและหลากหลายขึ้น
การนำเสนอข่าวให้สั้นกระทัดรัดสร้างเพื่อนร่วมงานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเร่งใส่ปรับปรุงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชนให้ออกข่าวว่องไวทันสมัยสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อหนังสือพิมพ์ปฏิวัติเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรค